ปลูกไคโดโคตรเท่อะสวัสดีครับผมตี้นะครับจากช่อง Slam Review ครับผมแล้ววันนี้ฮะเราก็อยู่กันที่เมกาพาซ่าชั้น6นะครับผมวันนี้ฮะผมก็จะพาไปพูดคุยกับพี่ท่านนึงนะฮะที่เขานั้นเป็นนักสะสมมาก่อนก่อนที่เขาจะเปิดร้านนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน 4.0 Collector Toy นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่เจ้าของร้านเขากันนะฮะว่าเขานั้นมีความชื่นชอบในงานโมเดลเรซินมาได้ยังไงนะฮะแล้วก็เริ่มต้นมาทำธุรกิจงานเรซินได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวไม่รอช้าเราไปพูดคุยกับพี่เขากันครับไปครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีแนะนำตัวเป็นทางการสักนิดหนึ่งพี่ผมวีนะครับผมเจ้าของร้าน 4.0 Collector Toy ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะพี่เมกาพาซ่าชั้น6ครับห้อง627 628ครับครับผมก็คือถ้าเกิดขึ้นลิฟต์มาปุ๊บมองมานิดนึงเจอเลยเจอแล้วครับออกลิฟต์มาเลี้ยวขวาผมว่าแบบมองแบบเด่นสุดเลยเนาะร้านสวยมากขอบคุณมากครับครับผมพี่วีเริ่มต้นธุรกิจการทำร้านเรซินได้ยังไงครับพี่ผมเริ่มจากตัวเล็กๆเลยนะครับผมผมก็ซื้อเก็บเป็นธรรมดาครับแบบว่าเราทำงานเราเริ่มมีตังค์ซื้อแล้วเราก็ซื้อตัวเล็กๆซื้อแบบตัวแบบว่า 7-800 เนี่ยแหละครับเริ่มต้นด้วยพวกนั้นครับผมแล้วซื้อจนแบบว่าผมหยุดซื้อไม่ได้อะ คือผมเริ่มเพราะว่าที่เริ่มเพราะว่าผมหยุดซื้อไม่ได้เนี่ยแหละจนมันต้องมาเปิดร้านแล้วจนแม่บอกว่าเฮ้ยไปเถอะไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วก็คือแล้วก็เลยต้องมาเปิดร้านอยู่ที่เมกาตอนแรกก็เป็นร้านเล็กๆเลยครับใช่ครับเปิดกับเพื่อนแล้วก็สักพักมันก็เริ่มจริงจังแล้วเราเริ่มจริงจังแล้วเราแบบตอนนั้นก็ทำงานไปด้วยทำร้านไปด้วยเสร็จแล้วแบบว่าพอมันถึงจุดที่แบบว่าแต่งงานเรามีลูกแล้วเริ่มคิดแล้วว่าต้องจริงจังกับอะไรทั้งอย่างครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเลิกทำร้านไหมใช่แล้วก็กลายเป็นว่าผมไปลาออกจากงานแทน ผมไปลาออกจากงานตอนนั้นมีกี่จ็อบผมแคนเซิลหมดเลย ผมบอกว่าผมไม่ทำแล้วมาลุยใช่แล้วก็มาจริงจังเลยเป็นทางนี้แทนเลยจริงจังแทนเลยก็คือวัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้พี่เปิดร้านมานานยังถามนิดนึงนับร้านเล็กๆแล้วเนี่ยผมเปิดมาประมาณ7ปีแล้ว7ปี7ปีแล้วแต่ถ้าเป็นร้านเรซินเลยร้านนี้นะครับก็ประมาณ4ปีได้ใช่ครับก็ตอนแรกก็อยู่ชั้น1สักพักก็ย้ายขึ้นมาชั้นนี้ครับแน่นอนว่ามันต้องมีตอนที่มันไม่ดีก่อนที่มันจะดีอยู่แล้วถูกไหมก็คือตอนไม่ดีอ่ะเหลือเงินกับแฟนอ่ะ200 เหลือเงินกับแฟนอ่ะ200บาททั้งคู่2คนเหลือ200ตอนนั้นก็คือแบบไปทำไงดีวะใช่สรุปก็คือมันก็ผมก็เอาของไปโลนะครับใช่แล้วก็มันก็มีตอนที่มันดีนะครับก็คือตอนช่วงเนี้ยเรียกว่าดีโอเคแล้วเรียกว่าอยู่ตัวเริ่มลงตัวแล้วจาก200ในวันนั้นจนถึง200ล้านไม่ใช่ยังไม่ถึงสองแบบทะลุ2ล้านเลยอ่ะผมว่าได้แน่นอนครับไอ้พวกเนี้ยคือบางทีไอ้200มันเป็น200ไม่จริงอ่ะคือมันเป็นของมันคือเรามีไว้เรามีเป็นของอ่ะใช่มั้ยเพราะว่าคือของมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินเป็นอะไรไปได้นะครับมันก็มีช่วงโควิดไงโอ้เป็นกันหมดเนาะพี่เนาะใช่ช่วงโควิดแต่ว่าผมอ่ะพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้มันเป็นแบบว่าเป็นโอกาสนะครับผมขึ้นมาว่าเฮ้ยโควิดเนี่ยคนอยู่บ้านสั่งออนไลน์ไปเต็มๆเลยส่งอย่างเดียวไม่เปิดหน้าร้านอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็ดีขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าออนไลน์เนี่ยนะครับเพราะว่าของพวกนี้เขาไม่ได้มีไว้เล่นนะบอกก่อน
ผงพวกนี้คือเอาไว้ไปสะสมแล้วก็ไปตกแต่งบ้านนะใช่ครับมันจะดูสวยไปในทันทีเลยพี่เนาะใช่ครับใช่ครับก็คือไม่ได้เอามาแบบเฮ้ยชนกันอย่างเงี้ยได้แน่นอนครับใช่ครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องงานโมเดลงานเรซินหน่อยว่ามันมีงานกี่ประเภทกี่แบบอะไรอย่างเงี้ยครับพี่กี่ได้พวกนี้มันเป็นค่ายเหรอพี่หรือว่ายังไงแบ่งง่ายๆเลยนะครับพี่3แบบครับผมทั้งหมด3แบบมันก็จะมีไลเซนส์ก็คืองานลิขสิทธิ์เหรองานลิขสิทธิ์ครับครับผมใช่ครับแล้วก็คอสตอมคอสตอมก็คือทำขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์แต่ว่าจะต้องกำหนดความลิมิเต็ดอะไรพวกนี้ใช่จะมีกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอพี่ต้องกำหนดเลขที่แน่นอนครับผมใช่ครับแล้วก็แบบที่3ก็คือรีแคสนี่ก็คือพูดง่ายๆก็คืองานก๊อปปี้เลยก๊อปปี้แบบสมมติเป็นชิ้นนี้ก็ก๊อปปี้ขึ้นมาเลยกลายเป็นชิ้นนี้แบบเหมือนกันไปๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งที่ร้านไม่ได้ขายพวกรีแคสครับแล้วครับใช่ครับก็ที่ร้านก็จะขายแต่ไลเซนส์กับคอสตอมครับผมโมเดลงานปั้นหรืองานเรซินพวกเนี้ยพี่ควรซื้อเล่นตอนไหนดีพี่เล่นตอนพรีออเดอร์หรือว่ารอสินค้ามาแล้วเราค่อยซื้อสำหรับพี่วีมองว่ายังไงดีมันเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้มากเลยนะมันตอบยากนะครับเอาจริงๆคือเราก็ไม่รู้เนาะว่าตัวนี้ราคามันจะขึ้นหรือลงครับสมมติเราซื้อตอนที่ของออกเราอาจจะซื้อได้แพงกว่าตอนที่มันเปิดพรีออเดอร์ก็ได้หรือเราอาจจะซื้อได้ถูกกว่าก็ได้มันไม่มีใครรู้มีงี้ด้วยเหรอพี่ใช่ครับแต่ก็ถ้าให้แนะนำเลยจริงๆอ่ะซื้อราคาผีสบายใจสบายใจกว่าแล้วไปต่อพ่อค้าเอาขอลดราคานิดนึงอะไรแค่ได้เพราะว่าพี่ขอลดนิดนึงได้ไหมอันนี้เทคนิคราคาพีอันนี้เขาบอกว่าผมว่าจะซื้อ2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ลดได้ไหมก่อน3ตัวเลยซื้อ3ตัวนี้นู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเราก็จะได้ราคาถูกกว่าพีนิดนึงอะไรเงี้ยก็สำหรับพี่วีก็เลยพี่วีจะแนะนำว่าถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยควรซื้อตอนพรีออเดอร์ดีกว่าพรีออเดอร์ครับถ้าสนใจเรื่องราคานะครับครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสนใจว่าฉันอยากเห็นของจริงก่อนบางคนก็จะเป็นอย่างนี้ก็แนะนำว่าซื้อหลังพีเลยเพราะว่าตอนพีออเดอร์เราก็จะเห็นแค่รูปใช่ครับคือมันมีน้อยอ่ะที่เราจะได้ไปเห็นตัวโปรโตไทป์ของจริงซึ่งแบบเขาจะเอามาวางก่อนเปิดพีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสน้อยที่เราจะได้เห็นแบบนั้นน่ะนึกออกไหมครับผมก็คือถ้าชอบที่จะแบบเห็นของจริงก่อนน่ะก็ซื้อหลังพีได้ครับซื้อหลังพีแต่ก็อย่างว่าเนาะถ้าเราพอของพีมันออกมาแล้วอ่ะเขาก็จะขายได้แพงกว่าพีอยู่แล้วครับโมเดลงานปั้นงานเรซินพวกเนี้ยพี่ผมแบบอยากจะซื้อแบบแนวลงทุนอย่างเงี้ยพี่บีว่ามันจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แล้วแต่ตัวเลยนะครับออก็ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์บางตัวขึ้น 10% บางตัวขึ้น 20% บางตัวไปดีดไปเท่าตัวเลยก็มีนะครับแต่ว่าบางตัวก็ราคาตกไปเท่าตัวก็มีเหมือนกันแล้วอะไรที่มันทำให้ราคามันขึ้นทำให้ราคามันลงพี่ความต้องการครับดีมานด์ซัพพลายเลยใช่ครับก็คือสมมติตัวนี้คนพีมาน้อยครับผมแต่ว่างานจริงมันสวยมันออกมาสวยมันดันออกมาสวยมากอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนที่พีมาถือทองไว้แล้วกลายเป็นว่าตัวเนี้ยยังไงก็ขึ้นเพราะว่าพอคนต้องการเยอะแล้วของมีน้อยยังไงก็ขึ้นครับผมแล้วก็ถ้าตกราคาตกก็คืออาจจะสวยจริงนะตัวเนี้ยอาจจะสวยจริงๆแต่คนพีเยอะมากสินค้ามันเยอะเนาะใช่ครับพอคนพีเยอะมากอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยก็คือเราบางคนก็พีคิดอย่างนี้เลยพีเผื่อขายฉันพอฉันมีตัวหนึ่งอะฉันก็เอามาเพิ่มเผื่อขายเพิ่มแบบว่าเอ้ยลดต้นทุนของตัวเองอะไรอย่างงี้ก็มีแล้วก็กลายเป็นว่าพอของเยอะไปราคาก็ตกครับผมใช่มันก็เป็นประมาณนั้นครับก็เป็นกลไกเหมือนก็ทั่วไปเนาะแล้วก็
ถ้าจะซื้อเต็งจริงๆซื้อแบบเก่งราคากะเป็นการลงทุนนะอันนี้ก็แนะนำยากเพราะว่าผมก็เป็นนักสะสมเนาะคือบางทีผมก็ซื้อเพราะว่าความชอบคืออยากจะให้ซื้อเพราะความชอบมากกว่าเพื่อแบบว่าเราจะได้สนองนี้ตัวเองด้วยคือเพราะว่าการลงทุนพวกเนี้ยเอาตรงๆว่าพี่ไปลงหุ้นยังมีความเสี่ยงน้อยกว่านะใช่ครับแต่ว่าคือมันดีตรงที่สมมุติเราเบื่อแล้วเราขายยังไงมันก็กลับมาเป็นตังค์ให้เรากลับมาเป็นเงินเป็นของเป็นอะไรให้เรากลุ่มลูกค้าของพี่วีนี่กลุ่มในช่วงวัยประมาณไหนครับพี่วีแน่นอนครับว่าทำงานแล้วขึ้นไปเลยต้องอย่างน้อยก็คือต้องทำงานแล้วขึ้นไปแบบ30บวกสัก25 25ขึ้น25บางคนก็อาจจะแบบทำงานแล้วเริ่มมีแบบมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วอ่ะมีรายได้มีอะไรแล้วราคาล่ะพี่มันเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับมีตั้งแต่หลักพันครับผม 1,000 2,000 3,000 จนไปถึง 10,000 10,000 20,000 30,000 จนไปแสนเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูมูลค่าหลักแสนนะแต่พี่วีผมขอแบบราคาแบบพอจับต้องได้หน่อยเห็นบอกว่ามันมีราคาหลักพันที่แบบตัวประมาณไหนพี่มันอิงจากไซส์หรือว่าแบบตัวหายากยังไงพี่ส่วนมากจะอิงจากไซส์ครับก็จะมีไม่กี่ตัวที่จะแพงเพราะว่าความหายากใช่ครับแล้วแบบเมื่อกี้พี่วีเห็นบอกเอาตัวอะไรมาให้ผมดูนะปิกาจูเป็นปิกาจูนะเดี๋ยวเอาปิกาจูให้ดูนะอันนี้ก็จะหลักพันครับน่ารักน่ารักนี่น่ารักน่ารักใช่ครับดูนั่งสิตะมุตะมีมากเลยอ่อนมากครับอันนี้มันใส่ชุดของเบโปครับใส่ในเรื่องวันพีชเนาะใส่ชุดของเบโปในวันพีชครับผมอันนี้ก็จะตัวนี้สุทธิแล้วราคาเท่าไหร่ครับ 3,900 3,900 บาทนะฮะใครชอบเดินมาหาพี่วีได้เลยนะฮะใช่ครับที่ร้าน 4.0 Collector Toy นะครับผมพี่วีครับแล้วงานเรซินพวกนี้ครับมีข้อระวังอะไรไหมครับสำหรับมือใหม่ที่ควรรู้อย่างแรกเลยนะครับครับผมระวังหักครับผมระวังหักนะครับอย่างแรกมันอย่างว่ามันเป็นเรซินเนาะมันเปราะบางอะหล่นยังไงก็หักก็คือก็เวลาประกอบเวลาอะไรเวลาจะดึงขึ้นมาจากกล่องก็ให้ระวังไว้ทุกขั้นตอนแล้วกันครับสมมติเราแกะออกมาตั้งนะครับรอไปสักปีสองปีอะไอ้พาร์ทที่มันใสๆอ่ะครับผมบางทีมันจะเหลืองมันจะเหลืองใช่บางทีมันจะเหลืองให้ดูแลให้ดีแบบอาจจะต้องเก็บไว้ในห้องที่มีการเปิดแอร์ไม่ได้เปิดแอร์แบบ24ชั่วโมงให้เขาแบบว่าอาจจะแบบห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยห้องที่เราอยู่แล้วเปิดแอร์มีให้มันการเปิดแอร์ระบายอากาศได้ดีเนาะใช่อย่าไปอยู่ในที่ชื้นอะไรเงี้ยเนาะพี่เนาะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในที่ร้อนร้อนที่ร้อนก็จะโน้มตัวมันจะโน้มมันบางทีมันหักด้วยได้ด้วยพี่มันจะโน้มลงมาแต่โน้มมันก็มีวิธีแก้อยู่ก็คือเราก็เอาไดร์ไปเป่าให้มันร้อนแล้วก็ดัดกลับคืนไปอะไรอย่างนี้ครับครับผมมันก็มีหลายอย่างให้ระวังนะครับก็ระวังหยุดซื้อไม่ได้ระวังหยุดซื้อไม่ได้ระวังหยุดซื้อไม่ได้ครับระวังระวังถลำลึกครับเพราะว่าเรซินนี่ก็คือสุดสายแล้วพอมันมีเยอะๆระวังเรื่องกล่องด้วยครับเรื่องกล่องเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนเอากล่องไปทิ้งเลยนะโอ้โหเพราะว่ามันถ้าสมมุติตัวเนี้ยก็คือกล่องก็คือคูณ2ของตัวเนี้ยพื้นที่ครับก็คือเรามีที่เรามีที่เก็บของจริงแต่เรามีที่เก็บกล่องด้วยหรือเปล่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสอ่ะก็แต่ก็ไม่แนะนำให้ทิ้งอยู่ดีครับสมมติว่าคือเรซินน่ะหลายคนบอกว่าผมไม่เบื่อหรอกเนี่ยผมไม่ขายหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะไม่ได้ขายด้วยแบบว่าการต้องการเงินหรืออะไรหลายคนขายเพราะว่าอยากได้พื้นที่ที่ไม่มีจะวางแล้วหรือว่าเบื่อแล้วตัวนี้มีตัวใหม่ที่ออกมาอะไรเงี้ยเขาจะขายในเวนั้นมากกว่าครับแบบว่าขายเอาเงินอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนขายอะถ้าไม่มีกล่อง
ราคาหายไปอย่างต่ำ 1/3 โอ้โหสมมุติ 40,000 เหลือแบบ 25,000 อะไรเงี้ยครับใช่มันก็จะเป็นประมาณนั้นครับซึ่งไอ้ท้ายระวังเรื่องกล่องไว้แบบควรจะมีที่พื้นที่ให้เก็บกล่องด้วยครับทั้งกล่องแล้วก็โมเดลที่ร้านเห็นพี่วีบอกว่ามีตัวที่แพงที่สุดภายในร้านเนี่ยนะคือตัวไหนครับพี่ก็ตัวข้างหลังเราเนี่ยครับตัวนี้ครับพี่ใช่ครับตัวนี้เนี่ยสุดที่นี่ราคาประมาณนะโซโร่ 219,000 บาท 219,000 บาทนะครับผมบโอ้โหทำไมมันราคาแบบแพงขนาดนี้พี่ตัวนี้อันนี้คือ1ต่อ1เลย1ต่อ1เท่าคนจริงครับเท่าขนาดจริงของเขาเลยความสูงก็เท่ากับที่ในการ์ตูนกำหนดมาเลยใช่ครับดาบก็จะเป็นดาบเหล็กจริงนะครับดาบเหล็กจริงด้วยใช่ครับใช่ครับตัวจริงนี่แบบถ้าเกิดมาดูใกล้ๆนะสวยมากเลยดีเทลอะไรพวกนี้คือค่ายเนี้ยมันคือด้วยความสวยแล้วก็ความหายากในตอนนี้ด้วยครับใช่ครับครับผมพี่ส่วนใหญ่ค่ายเนี้ยมันมีค่ายอะไรบ้างนะพี่ที่เขาเล่นๆกันเยอะถ้าเยอะจริงๆครับจะเป็นลิขสิทธิ์นะครับจะจิเมตพาเลสครับผมจิเมตพาเลสซึเมะครับก็จริงๆก็มีหลายค่ายอยู่นะครับถ้านารูโตะก็จะเป็นเฮกคอลเลกชิเบิลเป็นพวกซึเมะนารูโตะก็เยอะแล้วก็จิเมะก็นารูโตะเยอะเหมือนกันครับผมหลายค่ายโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันครับไคโดใช่ไหมฮะไคโดครับผมไคโดอันนี้ค่ายไหนเข้าประกวดครับ BP Studio ครับ BP เหรอพี่ใช่ BP Studio นะฮะตัวนี้ได้รางวัลปี2020ตัวนี้คือได้รางวัลปี2020ด้วยใช่ครับถ้าผมจำปีไม่ผิดนะแต่ได้รางวัลอันดับ1ครับผมโอ้โห 26,800 บาทเลยนะครับผมตัวนี้ไปเรามาดูตัวต่อไปครับ NL NL ครับผมอันนี้ Jimmy Palace ครับ Jimmy Palace ตัวนี้เป็นตัวที่61นะฮะครับผมผลิตมา338ตัวนะครับในไทยนะครับในไทยนะจะเป็นรันนัมเบอร์ในไทยเป็นรันนัมเบอร์นะสวยมากนะเอเนลใช่แล้วต่อไปอันนี้ฮะหนวดขาวอันนี้เป็นของริวสตูดิโอครับหนวดขาวจากค่ายริวสตูดิโอนะครับผมครับผมอันนี้น่าจะไปทำสงครามมารีนฟอร์ดป่ะเนี่ยใช่ครับช่วงนั้นครับช่วงนั้นนะสุทธิอยู่ที่ 24,900 บาทนะครับผมอันนี้พาร์ทไว้เปลี่ยนเหรอหรือใช่ครับสามารถเปลี่ยนอ๋อสามารถเปลี่ยนได้ด้วยใช่ครับเฮ้ยเจ๋งครับผมอันนี้บิ๊กมัมนะครับผมอันนี้ตัวที่66นะครับมีแค่100ตัวนะในไทยตัวในไทยครับใช่ตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ด100ตัวเท่านั้นครับโอ้ราคา 44,900 บาทนะครับผมสวยเนาะพี่บิ๊กมัมตัวนี้สวยมันสวยเพราะว่าสีสันมันเนาะพี่เนาะใช่ครับสีมันตัดมันมีน้ำแล้วมีไฟมีน้ำไฟแบบครบเลยเนาะใช่องค์ประกอบเนาะบิ๊กมัมสวยมากอันนี้นี่ประมาณกี่โลครับเนี่ยน่าจะ30ได้ครับ30ขึ้นครับโลใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะซื้อไปนี่ควรดูนะฮะที่วางของตัวเองแข็งแรงมากพอไหมนะฮะนี้มันเป็นเหล็กเลยพี่เหล็กครับผมแท่นวางเหล็กครับแท่นวางใช่ครับแท่นวางนี่มาสั่งที่ร้านพี่ได้ด้วยใช่ไหมสั่งได้สั่งได้นะครับผมต่อไปรูฟี่นะครับผมอันนี้มีเกียร์อะไรบ้างเนี่ยเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่เลยพี่4ครับ1ถึง4เลยนะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามไปไหนไม่รู้เกียร์สามอยู่นี่ครับอ๋อเกียร์สามอยู่ข้างนะหลบอยู่นี่ครับหลบอยู่นู่นนะฮะอันนี้ก็เกียร์สี่นะครับผมไปครับนี่ S นะฮะอันนี้ S กับหนวดดำอันนี้จิเมย์พาเลสครับทีชต่อครับนี่ตรงเนี้ยผมชอบมากดิจิมอนนะครับผมตอนเห็นมันนี่แบบโหเพลง Red Heart นี่ขึ้นเลยเนี่ยได้ข่าวว่าเจ้าของร้านพี่วีนี่ชอบด้วยใช่ไหมฮะผมก็ชอบครับดิจิมอนระหว่างอากูมอนกับกาบูมอนชอบใครพี่ผมชอบอากูมอนผมชอบจริงๆผมชอบโปเกมอนที่สุดโปเกมอนใช่ครับแต่ผมว่าไอตัวกาบูมอนน่ะร่างเนี่ยเทใช่เนาะร่างสามอ่ะเทกว่าร่างสุดยอดเนาะแต่ความหายากเนี่ยงานนี้หายากที่สุดฝั่งนี้คือหายากกว่าราคาพี 14,000
ราคาพี14,000แล้วตอนนี้พี่วิ่งอยู่เท่าไหร่32,000ครับตอนนี้วิ่งอยู่32,000นะนี่เป็นไงแต่ผมอ่ะเอาจริงยังไงผมก็ชอบอากูมอนผมยังจำวันที่แองเจอร์มอนกับไอเนี้ยโฮลี่แองเจอร์มอนอ่ะพี่จำได้ไหมที่มันให้อากูมอนกับกาบูมอนอ่ะแปลงร่างครั้งแรกได้พี่จำได้ที่ตอนนั้นอ่ะที่มันยิงสอนเข้าไปปึ้งแล้วแบบแปลงร่างครั้งแรกอ่ะตอนภาคหนึ่งอ่ะโหเห็นตอนนั้นกรี๊ดเลยเราก็กรี๊ดเลยนะใช่กาบูมอนว้าเปลี่ยนร่างเป็นวอลเกรมอนเนาะคือตอนที่มันมีเนี่ยออกมาฟิงอย่างวูฟเวอรีนอ่ะเพราะเราชอบวูฟเวอรีนไงใช่ตอนนั้นแบบโหทำไมมันล้ำขนาดนั้นวะใช่เฮ้ยนี่เราคุยกันการ์ตูน20ปีแล้วพี่ใช่จริงด้วย20ปีจริงๆครับต่อไปดูคู่นี้ต่อฮะนี้โงกุลนะครับผมอันนี้ค่ายพรามวันครับอันนี้พรามวันเหรอพี่ใช่ครับดูสวยดีนะซุปเปอร์ไซย่า3นะครับกับเบจิต้าเบจิต้าสวยเนาะสวยครับเบจิต้างานดีมากสวยมากอันนี้มีฟงมีไฟอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยพี่มีไฟครับมีไฟด้วยเนาะมีไฟที่พลังครับทั้งคู่เลยอย่างงี้นี่เวลามันมีฝุ่นนะพี่จะทําความสะอาดมันยังไงดีอ่ะง่ายๆเลยนะครับแปรงเหมือนแปรงแต่งหน้าของผู้หญิงอย่างเงี้ยใช่ครับคุณผู้ชายครับเอาไปขโมยของคุณผู้หญิงมานะฮะแล้วก็ปัดใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็เอาไปคืนนุ่มหน่อยเอาไปคืนเขาปัดหน้าต่อแล้วก็เอาไปคืนครับผมเดี๋ยวผมใส่ฮันจิโร่ทำไมมันไม่ใส่ตังหูอันนี้นี่พี่มีใส่ตังหูให้ดูเลยนะโคตรสวยเลยพี่ปานวารีปานวารีนะครับอันนี้คือมีฟงมีไฟหมดมีไฟครับมีเลนของครูจะมีไฟผมเปิดให้ดูพี่มีเปิดให้ดูด้วยครับว้าวพี่ได้ดูตอนเดอะมูฟี่ป่ะมันผมว่ามันเท่มากเลยเนาะเท่มากเสียดายอ่ะหดหูมากตายหดหูน้ำตาไหลเลยพี่ตายเร็วไปป่ะเนี่ยแล้วมันคือตัวที่ผมชอบด้วยนะแบบว่าโอ้โหตอนท้ายแบบอ้าวไม่มีฟื้นไม่มีอะไรเลยนะอาคาสันก็หนีไปเลยตัวนี้ก็ราคาขึ้นนะเอสหรือพี่ใครดูว่าใครดูพี่ใครดูตัวนี้ตัวนี้นะฮะเป็นไคโดนี่ล่าสุดนี่รู้สึกว่าโดนลูฟี่ต่อยล่วงไปเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมพี่ตัวนี้สุดที่ราคา 21,500 บาทนะครับผมใช่ไคโดเท่เนาะพี่เนาะใช่ครับราคาพีอยู่ที่15,500ว้าโอ้ก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะใช่ครับราคาพีอยู่15,000แล้วพี่เนาะตอนนี้ราคาวิ่งอยู่21,500 บาทนะครับผมเห็นพี่บีบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่พี่บีประทับใจที่สุดแล้วชอบที่สุดแล้วใช่พี่ก็เรียกว่าอะไรนะโซโลพายุหมุนเนี่ยพี่โซโลใช่ครับผมจำชื่อท่ามันไม่ได้เหมือนกันตัวนี้เป็นค่ายซูเมกครับลิมิเต็ด800ตัว800ตัวตัวที่เป็นเวอร์ไวนะครับตัวที่พี่วีถือครองอยู่ตอนนี้เป็นตัวที่398นะฮะครับโอ้ตอนนี้ราคาวิ่งอยู่ 150,000 บาทเฮ้ยแต่ตัวนี้ข้างๆกันนี่อุซุปที่มีถือหนังสติ๊กอยู่แล้วมีหมาเขียวอยู่ด้านหลังนะฮะแพงกว่าโซ่อีกแพงกว่าทำไมอ่ะพี่มันลิมิเต็ดน้อยกว่าครับแล้วก็มันเป็นตัวแรกของค่ายอ๋อเป็นตัวแรกของค่ายด้วยใช่ครับอันนี้คือเรื่องอะไรอ่ะพี่เอาจริงมันไม่มีเรื่องครับมันเหมือนทำเป็นคอนเซปต์อาร์ตเอ้ยสวยนะใช่ครับอันนี้ก็เป็นลายเส้นครับผลิต680ตัวอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับใช่เป็นลายเส้นสัตว์เทพ4ทิศของจีนครับเทพ4ทิศของจีนถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนี่เรื่องเบเบ้เลยมั้ยมังกรหงส์เต่าเสือใช่ใช่ครับเทพ4ทิศสวยงามเฮ้ยตัวนี้ก็สวยนะพี่ตัวนี้สวยอันนี้เท่าไหร่อ่ะ 115,000 บาทใช่ครับพี่โหมันเป็นฐานใหญ่มากนะตัวจริงอ่ะเผลอๆน่าจะสวยที่สุดในร้านนะครับถ้านับดีเทลแล้วผมว่าโอ้แต่ละตัวนี่คือตัวที่ลูฟี่ปราบมาทั้งหมดเลยนะใช่ครับอ
ันนี้ของค่ายอะไรครับเนี่ยพี่อันนี้ของค่ายลาสลีฟครับลาสลีฟใช่ครับตัวนี้ผลิต630ตัวนะตัวของ worldwide ครับผมพี่วีนี่ตัวที่79นะครับผมผมบอกก่อนเข้าร้านพี่เขาเนี่ยพยายามอย่าจับอย่าแตะนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหักขึ้นมานิดต้องรับผิดชอบนะมีหลายคนเดินกุมมือเข้าร้านใช่ป่ะพี่เสียวเสียวไม่ใช่เสียวเสียวนี่รูฟี่เทพนิกะอันนี้ไม่เอาออกได้นะเพราะว่าแขนมันผมไปส่งมือไปซ่อมมาใช่ร้านพี่วีเนี่ยเห็นบอกว่ามีเซอร์วิสด้วยใช่ไหมพี่ถ้าเกิดแบบเปิดมีการแตกหักอะไรอย่างนี้ได้หมดได้หมดครับรับซ่อมรับเคมครับผมทุกอย่างครับคือถ้าเกิดไม่ได้เป็นลูกค้าพี่บีสามารถโทรมาพูดคุยกับพี่บีก่อนได้คุยกันก่อนได้ครับแบบว่าพี่มันหักอย่างเงี้ยแล้วผมทำยังไงเอาผมก็ส่วนมากก็ส่งมาก็ได้ก็ไม่เป็นไรส่งมาให้พี่บีซ่อมครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าของ 4.0 Collector Toy สามารถส่งเคมได้เลยใช่ครับถ้าซื้อตัวไหนซื้อกับที่ร้านก็คือจะดูแลไปถึงที่สุดเลยครับครับผมมาดูตัวต่อไปครับสวยพี่เนาะสวยผมชอบตัวนี้ของซูเมะครับของซูเมะส่งเข้าประกวดอีกแล้วนะฮะดีเทลคือละมุนมากบัวบัวใช่สวยงามนะหน้าดูตาคือ 39,500 บาทนะครับตัวทรงองค์เอวนี่ได้เลยนะผมว่าตัวนี้ก็ยืน1นะน่าจะยืน1ของบัวแล้วนะครับก็นี่ก็ราคาขึ้นเหมือนกันเบโปครับผมเบโกะเบโกะนะฮะตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่เนี่ยเบโปตัวนี้ดูยากไม่เป็นไรดูยากตัวนี้อยู่ที่ขายอยู่ที่อะไรพี่เบโกะตัวนี้อยู่ที่ 26,900 ครับ 26,900 บาทนะฮะและนี่เลยครับผมชอบตัวนี้มากทาวซึ่งซันนี่งานสวยมากนะพี่สวยครับดีเทลมันแบบเด่นมันละเอียดนะหน้าเอาไปวางที่บ้านมากเลยอ่ะแต่ยังไม่มีเงินมุกไม่ถึงติดตรงนี้ราคาเท่าไหร่พี่ตอนนี้อยู่ 36,900 ครับ 36,900 บาทนะครับผมมาจับจองได้ที่ร้าน 4.0 Collector Toy นะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอีกนิดนึงดีกว่ามันมีโมเดลงานเรซินตัวเล็กด้วยนะแต่ราคาไม่เล็กอย่างที่คิดนะครับนี่งานโปเกมอนนะฮะทั้งฉากนะ 34,900 บาทนะครับผมสวยมากเลยอ่ะแบบเกตโคงาดูดิสวยอ่ะคือร้านนี้ถ้าสังเกตก็คือจะไม่ได้วางเพื่อขายขนาดนั้นนะครับคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นแบบว่าพวกเป็นเหมือนมิวเซียมเป็นเหมือนของสะสมของผมอะไรเงี้ยวางโชว์ให้ดูมากกว่าแล้วก็มีตรงนี้นะฮะอีวาโอ้นี่วาไปหินอยู่ฮะนี่ข้างบนก็เป็นโป๊ะโป๊ะนะฮะโป๊ะโป๊ะพีเจียนพีจ็อดนะครบเลยมีลูเกียด้วยนะนี่เทพลูเกียนะครับพี่บีคำว่า 4.0 Collector Toy เนี่ยมาจากไหนครับพี่มันมาจากยุคสมัยครับผมมันเป็นเหมือนแบบรุ่นใหม่อะไรเงี้ยสมัยใหม่แล้วก็คือมันเป็นยุคของเราแล้วอะไรเงี้ยครับเฮ้ยคำพูดนี้คุ้นๆเหมือนกันประมาณนั้นครับผมก็จะสังเกตได้ว่ามันจะไม่เหมือนร้านทั่วไปครับการจัดวางการนู่นการนี่ก็คือผมก็จะจัดวางให้มันเป็นแบบมิวเซียมของโชว์เป็นมิวเซียมอะไรงี้มากกว่าร้านขายครับผมคอนเซปต์ร้านนี้ก็คือผมก็เป็นนักสะสมมาก่อนเหมือนชาวร้านนี้ไว้โชว์ของตัวเองก็อะไรเงี้ยอยากได้ก็ซื้อได้อะไรอย่างงี้ครับใช่คิดดูต้องเปิดทะลุร้านถึง4ล้านเลยนะทะลุร้านถึง4ล้านเลยนะใช่ครับตอนนี้มี4ห้องครับก็เพราะว่าหยุดซื้อไม่ได้นะน่ากลัวมากจนมาถึงจุดนี้พี่บีมีอะไรแนะนำเพื่อนๆน้องๆที่อยากเริ่มสะสมโมเดลงานเรซินแบบนี้บ้างไหมครับพี่ถ้าเริ่มต้นเลยนะครับพี่ซื้อจากความชอบก่อนเลยถ้าอย่าไปคิดว่าต้องไปเต็งราคาขนาดนั้นดีกว่าครับพี่คืออยากให้ซื้อจากความชอบความแบบเฮ้ยประทับใจอ่ะตัวนี้มันสวยมากเราชอบคาแรคเตอร์นี้มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราซื้ออ่ะเราจะมีความสุขมากกว่าการที่เราต้องไปนั่งเครียดว่าเอ้ยราคาทำไมมันไม่ขึ้นทำไมซื้อไปกะว่าจะขายทำไมขายไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็
มันก็ไม่ใช่อ่ะมันจะไม่ผิดหวังเนาะใช่ครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นของสะสมอ่ะเราก็ต้องสะสมด้วยตัวเราเองที่เราชอบแบบว่าเออเราชอบตัวไหนอะไรยังไงอย่างงี้มากกว่าครับผมคือถ้าจะไปการขายเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยเพราะว่าบางทีเราเล่นไปแล้วอ่ะเราซื้อ 25,000 เราขาย 20,000 คือเราได้เล่นแล้วนะครับคือสมมุติว่าแบบว่าคือซื้อมาตัวที่เราชอบจริงๆอ่ะเราจะไม่ซีเรียสเลยว่าเราต้องขายเราต้องไปได้กำไรเราต้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าเราก็มีความสุขแล้วอ่ะกับการที่เราได้เห็นตัวเนี้ยเราซื้อมาแล้วตั้งไว้ที่บ้านแล้วอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมใช่ครับก็อยากให้มองเรื่องความชอบมากกว่าเพราะว่าที่เปิดร้านเนี่ยก็ด้วยความชอบล้วนๆเหมือนกันอ่ะสำหรับผมนะครับผมมองว่าการที่เราเอาเงินเนี่ยไปซื้อโมเดลของเล่นเหล่านี้นะฮะเงินน่ะมันไม่ได้จากเราไปไหนนะฮะใช่ๆมันแค่เปลี่ยนจากแบงค์กลายเป็นโมเดลของเล่นก็เท่านั้นเองนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ให้คิดสักนิดนึงนะอ่ะยังไงผมก็ขอขอบคุณพี่วีมากๆนะครับที่ให้ผมได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่วีนะครับเช่นกันนะครับผมแล้วยังไงอ่ะผมขอฝากร้าน 4.0collector toy ไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครคิดอยากจะซื้อโมเดลเลทงานเลซิ่นงานปั้นให้ทักหาพี่วีได้เลยนะครับได้เลยครับยินดีมากครับครับผมแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายมากนะครับครับขอบคุณครับพี่วีครับ